คุณผู้ชมค่ะวันนี้เราก็มีข่าวดีมาบอกคอเพลงแจ๊สทั้งหลายด้วยนะคะกับเทศกาลดนตรีแจ๊สระดับโลกค่ะ Silver Lake Jazz Fest 2012ครับซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่2แล้วนะคะคอเพลงแจ๊สในเมืองไทยเตรียมเฮกันได้เลยละค่ะเพราะนักดนตรีรุ่นใหญ่โกมิสเตอร์แซกแมนเตรียมดึงนักร้องนักดนตรีอาทิหนึ่งจักรวาลวง ETC ณศักดาธรและอีกมากมายจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สระดับโลก Silver Lake Jazz Fest 2012ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วนะคะโดยงานนี้นักแซกโซโฟนมือหนึ่งของไทยเผยว่านอกจากทุกคนจะได้อิ่มเอมกับเพลงรักในบรรยากาศโรแมนติกที่ไร่องุ่นแล้วยังอยากให้งานนี้เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้นักดนตรีแจ๊สรุ่นใหม่เติบโตอีกด้วยค่ะเรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนนักดนตรีไทยรุ่นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นถึงมีเวที Open Stage สำหรับตั้งแต่บ่ายๆที่นักเรียนน้องๆ10ขวบ12ขวบจะมาเล่นได้แล้วก็มีวงบิ๊กแบนด์จากมหิดลเนี่ยที่เป็นวงเป็นอนาคตของแจ๊สเมืองไทยเนี่ยฮะก็จะมาเล่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยมองข้ามจุดนี้นะครับแล้วก็มั่นใจจริงๆว่าในอนาคตเมืองไทยจะต้องเป็นเมืองที่เป็น destination ของแจ๊สครับส่วนหนุ่มณศักดาธรที่จะไปร่วมขับร้องเพลงแจ๊สในงานนี้ด้วยก็เผยว่าที่จริงแล้วชอบเพลงแจ๊สมากจนถึงกับเคยคิดว่าจะนำสไตล์การร้องแบบนี้มาใส่ในเพลงของตัวเองค่ะไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วดนตรีสมัยนี้มันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรมีเส้นแบ่งตายตัวคือมันก็เอากลิ่นไอจากตรงนั้นตรงนี้แนวนั้นแนวนี้ผสมผสานได้ให้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจครับส่วนซิงเกิลใหม่ใต้ชายคาแกรมมี่ของหนุ่มนัทที่จะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันต้นปีหน้าจะมีดนตรีสไตล์แจ๊สมาผสมด้วยหรือไม่ต้องรอติดตามกันให้ดีค่ะ